อนนี้ช่องบอร์ดเกมวันเดอร์ของเรามี TikTok แล้วนะครับเข้ามาติดตามช่องเราด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้หน่อยตอนนี้เพิ่งจะทำช่องยังไม่มีคนติดตามเลยก็เดี๋ยวเราเจอกันใน TikTok นะจ๊ะก็เกมนี้ก็เป็นแนวแบบ Deck Collection เหมือนเดิมนะครับเป็น Card Set Collection นะสะสมฮีโร่นะครับแล้วก็ทำตามภารกิจนะครับวิธีการชนะก็ง่ายๆมีแค่2แบบนะไปดูวิธีเล่นกันเลยครับก็วิธีการเซตอัพเกมนะครับเราจะจั่วมอนสเตอร์นะครับไว้ตรงกลาง3ตัวนะมันก็จะมีมอนสเตอร์อีกหลายๆตัวนะครับแล้วก็ตรงเนี้ยมันจะมีตัวตั้งต้นของฮีโร่นะครับจะเป็นฮีโร่การ์ดจัมโบ้นะครับซึ่งมันก็จะมี6อาชีพนะ6อาชีพมีอะไรบ้างเดี๋ยวผมบอกนะแต่เอาง่ายๆว่าไอตัวใหญ่เนี่ยมันเป็นตัวหลักของเรานะครับเพราะฉะนั้นไอตัวใหญ่เนี่ยมันจะไม่หายไปไหนนะครับมันเป็นปาร์ตี้ลีดเดอร์นะเราก็ต้องพยายามเล่นการ์ดฮีโร่ครับให้ได้ครบทั้งหมด6อาชีพนะอย่างตัวเนี้ยเป็นอาชีพ Ranger นะครับอันนี้ผมเล่นให้ดูแบบ2คนนะ2เพลเยอร์นะครับอันนี้คนแรกเล่นเป็นตัว Ranger คนที่2เนี่ยคนนี้เล่นเป็นตัววิสาดครับแล้วก็เป้าหมายของเกมเนี่ยคือเราจะต้องทำยังไงก็ได้ครับให้เราเนี่ยฆ่าปีศาจเนี่ยครับฆ่ามอนสเตอร์ให้ครบ3ตัวนะครับเวลาฆ่าเสร็จเราจะมาเสียบไว้ข้างใต้ตัวของปาร์ตี้ลีดเดอร์เรานะก็จะมาเสียบไว้นะครับก็ประมาณนี้เดี๋ยวผมเสียบให้ดูเวลาเราเสียบเนี่ยมันจะเหมือนเป็นการโมดิฟายครับนอกจากว่ามันมีความสามารถของตัวเองแล้วเนี่ยมันก็จะมีความสามารถของมอนสเตอร์ที่ได้ฆ่าไปด้วยนะครับก็พยายามฆ่าให้ได้นะ3ตัวหรือไม่ก็อีกวิธีนึงครับคือการสะสมปาร์ตี้เราครับให้ได้ทั้งหมด6อาชีพนะครับเนี่ย6 different classes นะครับมีอาชีพอะไรบ้างนะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับนี่ก็เป็นอาชีพทั้งหมดนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยอาชีพเนี่ยครับเราก็เหมือนหาย5ตัวใช่ไหมเพราะปาร์ตี้หลักเราเนี่ยตัวหลักเราสมมุติตัวนี้เป็นเรนเจอร์แล้วนะครับเราก็ไม่ต้องเอาตัวนี้ก็ได้นะไม่ต้องเอาเรนเจอร์เราก็ต้องเอาบาดนะครับวิสาดทีฟไฟเตอร์แล้วก็การ์เดียนนะให้ครบถ้าเรามีครบ5ตัวนี้เมื่อไหร่นะครับบวกกับตัวนี้นะเราก็จะชนะเกมตอนจบเทิร์นเลยครับก็ง่ายมากนะหรือวิธีนึงก็คือฆ่ามอนสเตอร์ให้ครบ3ตัวนะครับเรามาดูกันก่อนว่าแอคชั่นแต่ละแอคชั่นทำอะไรได้บ้างครับแอคชั่นแรกของเกมนะครับคือการจั่วการ์ดนะครับซึ่งเราเนี่ยจะมีทั้งหมด3แอคชั่นนะครับในการเล่นมีทั้งหมด3แอคชั่นนะใช้1แอคชั่นเพื่อเป็นการจั่วการ์ดนะครับจากกองนะหรือว่าจะเป็นการใช้ไอเทมนะครับหรือว่าใช้การ์ดเมจิกหรือการ์ดฮีโร่ก็ได้นะครับเช่นสมมติว่าโอเคผมใช้1แอคชั่นในการจั่วการ์ดแล้วกันนะครับแล้วก็แอคชั่นที่2ผมอาจจะใช้แอคชั่นที่2เนี่ยในการเล่นฮีโร่ตัวนี้เลยครับแล้วการเล่นฮีโร่เนี่ยมันก็จะสามารถใช้ความสามารถได้ทันทีนะครับมันจะบอกว่าอย่างตัวเนี้ยเขาบอกว่าถ้าเราทอยเต๋านะครับ2ลูกเนี่ยเราได้คะแนนได้ค่าเนี่ยเกินเนี่ยครับเกิน5เนี่ยเราจะสามารถค้นในกองทิ้งได้นะครับแล้วก็ค้นหาไอเทมนะมาเพิ่มในมือเรา1ใบนะครับแต่ตัวเนี้ยจริงๆไม่ควรเริ่มเล่นเพราะว่ามันยังไม่มีกองทิ้งเดี๋ยวกองทิ้งเนี่ยมันจะต้องอยู่ข้างๆนี้นะครับอย่างเงี้ยอันนี้คือเสียเปล่าเลยนะครับแต่ว่าอันนี้คือวิธีการนะ1แอคชั่นก็คือจั่ว1แอคชั่นก็คือเล่นนะครับผมก็เหลืออีก1แอคชั่นผมก็จะทำอะไรก็ได้นะผมอาจจะroll effect นะครับก็แต่ว่าตัวนี้มันทำ2รอบไม่ได้นะครับผมอาจจะต้องจั่วเพิ่มอีก1ใบก็ได้นะครับก็อีกแอคชั่นหนึ่งนะครับก็จะเป็นการ discard card ทั้งหมดนะครับโดยใช้3แอคชั่นเลยผมจะทิ้งการ์ดทั้งหมดที่ผมมีบนมือเนี่ยครับทิ้งไปเลยนะที่กองทิ้งนะครับพอผมทิ้งไปเนี่ยผมก็จะสามารถจั่วการ์ดเพิ่มได้นะครับ5ใบนะครับก็ถือว่าเป็นการจบเทิร์นเลยนะเพราะว่ามันจบแล้วอ่ะมันใช้ไป3แอคชั่นแล้วนะครับส่วนอีกแอคชั่นนึงที่เราทำได้นะครับคือใช้2แอคชั่นอันนี้งงไหมอีกวิธีนึงที่เราเล่นได้คือใช้2แอคชั่นนะครับในการโจมตีมอนสเตอร์นะครับการโจมตีมอนสเตอร์ทำยังไงนะครับดูตัวนี้นะเขาบอกว่าเป็นเรนเจอร์ใช่ไหมเราก็ดูว่าตัวไหนที่เราสามารถสู้ได้บ้างตัวนี้ถ้าเราจะสู้กับมันเนี่ยครับเขาบอกว่าเราจะต้องมีตัวของการ์เดียนกับฮีโร่อาชีพอะไรก็ได้นะครับ1ตัวตัวนี้บอกว่าเราจะต้องมีตัวโจรนะแอสซาซินเนี่ยกับฮีโร่อะไรก็ได้1ตัวนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับตัวนี้คือรูปไฟเตอร์ใช่ไหมเป็นบาดนะครับแล้วก็กับฮีโร่อะไรก็ได้1ตัวเราจะต้องมีให้ครบก่อนนะคืออันเดี๋ยวผมยกตัวอย่างให้ดูนะครับโอเคเอาตัวนี้มาสมมติผมมีตัวนี้ในทีมนะตัวนี้นะครับทิปซี่ทูตี้นะครับก็สมมติว่ามีตัวนี้ด้วยนะผมเท่ากับว่าผมจะมีบาดแล้วก็มีฮีโร่ในตัวนะครับผมก็จะสามารถสู้กับตัวนี้ได้ตัวนี้เขาบอกว่าเราจะต้องทอยเต๋านะครับถ้าเกิดเราทอยได้8บวกเนี่ยเราจะฆ่ามันได้นะแต่ถ้าเกิดเราทอยได้
น้อยกว่า4เราต้องดิสการ์ดการ์ดในมือเป็น2ใบนะครับผมก็ทอยเลยป้าบเข้าไปครับอ้าวได้8พอดีนะครับก็เราก็จะสามารถฆ่าตัวนี้ได้นะครับพอเราฆ่ามันเสร็จเนี่ยมันก็จะมาอยู่กับเราครับอันนี้คือเราใช้2แอคชั่นนะ2แอคชั่นในการสู้มอนสเตอร์เพราะนั้นเรายังเหลือ1แอคชั่นครับเราก็อาจจะ1แอคชั่นเราอาจจะใช้ความสามารถของฮีโร่ตัวไหนสักตัวนึงก็ได้แล้วเราอาจจะจั่วการ์ดเพิ่มก็ได้ครับก็เท่ากับว่าครบ3แอคชั่นก็เพื่อเล่นต่อนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ต้องเปิดมอนสเตอร์ตัวต่อไปนะมอนสเตอร์ตัวนี้ค่อนเงื่อนไขง่ายนะคือฮีโร่อาชีพอะไรก็ได้นะครับฮีโร่2ตัวเราก็สามารถสู้กับตัวนี้ได้แล้วนะแค่ทอยเต๋าให้ได้8หรือมากกว่านะครับแต่ถ้าเกิดแพ้เนี่ยเราต้องเสียการ์ดฮีโร่ด้วย1ใบนะครับก็ประมาณนี้นะครับเท่ากับว่ามันจะมีทำได้3อย่างผมใช้คำนี้กันทำได้3อย่างนะคืออย่างแรกคือการใช้1แอคชั่นนะครับจั่วการ์ดทีละใบหรือว่าเล่นฮีโร่เล่นไอเทมนะครับแล้วก็สามารถเล่นสกิลของฮีโร่ได้ด้วยนะครับนี่คือการใช้1แอคชั่นนะหรืออย่างที่2คือเราใช้2แอคชั่นนะครับในการสู้กับมอนสเตอร์และอย่างสุดท้ายก็คือการที่เราทิ้งการ์ดบนมือทั้งหมดนะครับใช้3แอคชั่นเลยทิ้งการ์ดบนมือทั้งหมดนะทิ้งไปที่กองทิ้งนะครับแล้วจั่วการ์ดขึ้นมาใหม่นะครับก็เป็นต้องจั่ว5ใบนะนี่ก็เป็นวิธีการเล่นครับง่ายมากนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะอธิบายเพิ่มเติมเรื่องของการ์ดไอเทมการโมดิฟายนะครับแล้วก็ตัวของการชาเลนจ์นะครับตรงนี้คือการ์ดชาเลนจ์นะครับเราจะสามารถเล่นได้ตลอดเวลานะครับเวลาฝั่งเพื่อนเราเนี่ยหรือว่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยครับกำลังจะเล่นฮีโร่กำลังจะเล่นไอเทมหรือว่าแม้แต่กำลังจะใช้เมจิกเราบอกว่าผมขอชาเลนจ์นะครับถ้าคุณขอชาเลนจ์ปุ๊บเราจะได้ลูกเต๋าคนละอันครับสมมุติว่าเพื่อนอยากจะเล่นฮีโร่สักตัวแล้วกันนะครับเพื่อนบอกว่าฉันเนี่ยอยากจะเล่นฮีโร่เข้ามาในทีมนะจะเล่นตัวนี้เราก็บอกว่าช้าก่อนเรามาทอยเต๋าดวลกันนะครับผมทอยไปป้าบอันนี้ทอยไปป้าบคือ6เท่ากันอ้าวโอ้โหคะแนนสูงมากนะครับ6เท่ากันแต่ประเด็นคือคนชาเลนจ์น่ะถ้าคะแนนเท่ากันแปลว่าเขาชนะนะครับสมมุติว่าทอยได้6อย่างเงี้ยเขาก็ชนะสมมุติว่าทอยได้1ไอ้ตัวนี้คือ1นะแล้วฝั่งเนี้ยได้1เหมือนกันเขาก็ชนะนะครับเอาง่ายๆว่าถ้าแต้มเท่ากันหรือมากกว่าฝั่งชาเลนจ์ชนะเสมอนะครับเขาก็จะไม่ได้เล่นการ์ดใบนี้นะครับก็เป็นการเสียฟรีไปนะครับอันนี้คือการชาเลนจ์นะซึ่งมันชาเลนจ์ได้หมดเลยนะครับทั้งการเล่นฮีโร่ทั้งการใช้ไอเทมทั้งการใช้เมจิกนะครับการ์ดใบนี้คือการ์ดโมดิฟายเออร์นะครับการที่เราจะโมดิฟายเนี่ยก็เหมือนการดัดแปลงการ์ดเรานะครับถ้าเราใช้การ์ดโมดิฟายเนี่ยเราจะสามารถทำให้ลูกเต๋าที่เราใช้เนี่ยครับมันมีสกอร์บวก2หรือลบ2ก็ได้ครับตรงนี้คือการ์ดเมจิกนะครับการ์ดเมจิกเนี่ยก็คือใช้แล้วหมดไปนะแต่ว่าพวกที่มันเป็นอาชีพแบบวิสาอย่างเงี้ยมันจะมีความสามารถพิเศษครับอย่างสมมติว่าเราใช้การ์ดเมจิกใช่ไหมเขาบอกว่าใบเนี้ยใช้ปุ๊บสามารถจั่วการ์ดได้3ใบนะครับแล้วก็จากบนมือทั้งหมดเนี่ยแล้วก็ต้องทิ้งการ์ดใบนึงนะแต่มันจะคอมโบนครับเพราะว่าวิสาเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเกิดทุกครั้งที่เราเล่นการ์ดเมจิกเนี่ยเราสามารถจั่วการ์ดเพิ่มได้อีก1ใบอะไรประมาณนี้ครับซึ่งเมจิกก็ดูดีนะมันจะส่งผลกับพวกอาชีพเมจิกนะครับงงไหมเมจิกส่งผลกับพวกอาชีพวิสาประมาณนี้แล้วกันอันนี้นะครับคือตัวอย่างของการ์ดไอเทมนะครับการ์ดไอเทมเนี่ยอย่างใบนี้ครับเขาเรียกว่าการ์เดียนมาร์กนะเวลาใช้เนี่ยเราจะวางไว้ข้างใต้นะครับสมมติผมมีฮีโร่ตัวนี้นะเราจะต้องวางสอดไว้ข้างใต้ตัวฮีโร่ครับการ์ดใบนี้บอกว่าถ้าเกิดเราใช้การ์ดใบนี้นะมาสวมให้กับฮีโร่ตัวนี้มันจะเปลี่ยนเป็นอาชีพการ์เดียนแทนอาชีพเดิมครับจากที่มันเป็นอาชีพบาทเนี่ยตัวเนี้ยมันจะกลายเป็นอาชีพการ์เดียนนะครับแล้วก็การ์ดไอเทมเนี่ยสวมได้แค่1ใบนะครับต่อ1ฮีโร่เพราะฉะนั้นก็ต้องคิดดีๆนะว่าเราจะใช้การ์ดใบไหนนะครับแต่ว่าอันนี้มันก็สำคัญนะสมมุติว่าเรามีในทีมเนี่ยเรามี4อาชีพแล้วมี5 4อาชีพใช่มั้ย4อาชีพบวกตัวลีดเดอร์เป็น5เนี่ยแต่ว่ามันมีบาทซ้ำแต่เราก็เลยแบบเปลี่ยนบาทเป็นอาชีพอื่นนะครับก็ทำให้เราสามารถจบเกมได้นะครับก็นี่ก็เป็นวิธีการเล่นคร่าวๆนะครับก็แค่จริงๆแค่นี้ก็เล่นกันเป็นแล้วแหละนะครับวิธีการชนะอย่างที่ผมบอกไปล่ามอนสเตอร์นะครับให้ครบ3ตัวหรือไม่ก็สะสมทีมให้ครบ6อาชีพนะครับเล่นง่ายมากนะครับแล้วการ์ดมันก็น่ารักเห็นไหมนี่ครับผมก็หลังจากที่ผมได้ลองเล่นนะต้องบอกว่ามันเป็นเกมเวทค่อนข้างน้อยนะมันเล่นง่ายนะครับเป็นเกมเบรกกลางๆเหมาะกับสายปาร์ตี้นะครับสายปาร์ตี้ที่อยากจะเล่นอะไรที่มันมีความซับซ้อนมากขึ้นนะครับแล้วก็พวกคนที่เล่นเกมเวทหนักๆมาพอมาเล่นก็อาจจะขัดใจหน่อยๆนะผมชอบการชาเลนจ์นะครับแต่ว่ามันน่าจะทำอะไรที่มันซับซ้อนได้มากกว่านี้นะน่าจะด้วยความที่ว่าเขาอยากจะขายbeginner นะครับพวก new entry หรือว่าแม้แต่เด็กๆอย่างเงี้ยที่จะเล่นนะครับเพราะว่า
ขาขายอาร์ตนั่นแหละอาร์ตมันสวยมันน่ารักนะครับเทคนิคส่วนเทคนิคเนี่ยผมแนะนำว่าคุณควรจะเลือกว่าคุณจะไปสายไหนก่อนนะครับจากตอนที่คุณเลือกฮีโร่เนี่ยว่าคุณจะไปสายทางบิวทีมนะครับ6อาชีพให้ครบนะครับหรือว่าคุณจะเน้นแบบว่าฆ่ามอนนะครับถ้าคุณเน้นฆ่ามอนคุณก็ต้องบิวทีมไปในทางนั้นแต่ระหว่างทางก็ต้องระวังด้วยครับว่าเพื่อนคุณจะฆ่าทีมคุณตายก่อนนะครับก็ประมาณนี้นะครับเป็นการรีวิวเกมนะแล้วก็มีทริคให้เล็กๆน้อยๆนะก็เดี๋ยวเจอกันต่อไปในการรีวิวคลิปหน้านะครับผมจะมาสอนเล่นเกมอื่นต่อไปนะครับสวัสดีครับ